พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อฮู้ทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวดสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเมื่อเจ้าของวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์รายการนี้นำเสนอโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมประธานเผยแผ่ธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาในนามของพระเจ้าพระสงฆ์คลื่นสีขาว FM 91.0 MHzได้รับเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นต้นเป็นประธานผู้อำนวยการสถานีเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนไปสู่พี่น้องสถานในทิศทั้ง4ว่าจะเป็นทั้งเชียงใหม่ทั้งเมืองฝางเวียงป่าเป้าวังเหนือพะเยาเมืองแป้เมืองน่านลำปางตลอดจนที่ใกล้ที่ไกลโดยน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจุจอดลอดถึงเติงตันถึงบ้านถึงจองถึงที่นอนมอนมุ้งถึงที่ทำการทำงานก้าขายขายขึ้นล่องต้องเตียวเกี้ยวกืนยืนเตียวนั่งนอนอู้คิดพิจารณาด้วยประการต่างๆซึ่งรายการนี้ทุกเจ้าวันจันทร์ที่5โดยประมาณถึง6โมงเช้าก่อน6โมง5นาทีรายการนี้ก็จะมาสู่หูสู่ใจฮือดัดโยมสาธุชนได้ฟังอันว่าน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่หมู่เฮาเราเจ้าข้ากระทำบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติคัดเกลาขันธสันดานของตัวของตนเฮาอยู่เป็นประจำว่าจะเป็นอิริยาบถหลายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดด้วยตัวของเราเองแต่ละวันแต่ละวันรับประทานอาหารจากมือเข้าไปสู่ปากจากปากก็เคี้ยวเคี้ยวก็ฟาดฟันเอาอาหารเฮือแหลกลานไปสู่หั่นสู่นี่ว่าจะเป็นแกงไม้แกงพักแกงไม้แกงจิ้นแกงป่าน้ำเปรี้ยวหวานมันเค็มก็เข้าไปแยกแยะแจกแจงเข้าไปสู่กระเพาะอาหารเข้าไปสู่กระเพาะที่มันฮับรองรับตลอดจนในที่สุดก็สำลอกออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะอันนี้เป็นว่าอาหารต่างกายแต่ละวันแต่ละวันบางท่านก็บ่ได้กินข้าวง่ายเหมือนฝรั่งมังค่ากินข้าวง่ายหรือยังบ่ได้กินเตื้อกินกับกาแฟก็เหมือนว่ามันบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเนาะญาติโยมเอาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเปิ้นว่ากินข้าวงามข้าวง่ายกินข้าวน้ำข้าวตอนกินข้าวน้ำข้าวแรงอย่าล่าตามล่าเอาเข้าสุขภาพก็สุดโทมสุดเสื่อมไปตามนั่นเปิ้นจึงบอกว่าเมื่อเจ้ามื้อทองเมื่อตอนมื้อเงินเมื่อค่ำยามแรงมื้อทองแดงนะญาติโยมเมื่อเจ้ามื้อทองต้องกินให้ได้เพราะมันขาดเมินเว้นไว้แต่เขากินพรชีตากินพรชีตากินยะใดกินจุ๊บกินจิ๊บที่เพลงมันว่าเนาะเฮาบ่ต้องไปกินยะอันน่ะกระเพาะมันก็ต้องการพักทั้งอุจจาระปัสสาวะทวารนักทวารเบามันก็ไข่นักไข่พักของมันเช่นเดียวกันอาหารกายกินเมื่อเจ้าเป็นมื้อทองเมื่อตอนเป็นมื้อเงินเมื่อค่ำยามแรงกินพ่องบ่กินหลายก็บ่เป็นหยังนะอันนี้ถือว่าเป็นจริตวิจารณญาณของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือการได้แก้วได้แสงได้แววได้วาว
ได้วัตตะปริปทาที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเอามาอู้เอามาจ่าเอามาถาที่บายพี่น้องทางเมืองฝางพี่น้องทางแม่อายพี่น้องทางชัยปราการก็เตรียมรับมือเนอะโดยเฉพาะสำคัญยิ่งวันที่21ที่จะถึงนี้อาตมาภาพและคณะแห่ก็คงจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนประมาณตีหนึ่งตีสองอาจจะเป็นเตี้ยงคืนเนาะก็อาจจะเดินทางไปก่อนเพราะไปถึงเก้าไปถึงเจ้าก็ได้งานหลายไปถึงควายก็ได้งานน้อยเพราะบางอย่างก็จะต้องไปปรับให้มันดีเพื่อรองรับทางครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางไปหมายความว่าเป็นเคลียร์พื้นที่ทับหน้านะเพราะฉะนั้นคณะแห่สับปุ๋งน้อยซึ่งก็จะได้เมตตาจากท่านอาจารย์เคท่านอาจารย์แดงอาตมาภาพและญาติโยมบางท่านที่ขอเมตตาเป็นการเฉพาะบุคคลเพราะบางจุดที่ต้องแก้ไขเพื่ออะไรอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นแก่หมู่แก่คณะทำงานกันเป็นช่วงเหมือนมหาดเล็กรักษาพระองค์เปิ่นต่องานเนาะต่อเวรฮับเวรส่งเวรเพราะฉะนั้นจะต้องไปเคลียร์พื้นที่ถามว่ามันมีปัญหากับว่ามีปัญหาก็ทำเพื่อมันดียิ่งขึ้นไปดีมากดีที่สุดนะดีธรรมดาดีมากดีที่สุดเพราะบางอย่างคนจำนวนเยอะบางทีบางครั้งเฮามันหัวกลัวเกลือกันอยู่นี่บางท่านบางคนที่บ่มีภาระก็บ่ต้องไปฟังไปเตื้อนะบางท่านบ่มีภาระบ่ต้องไปวุ่นวายเพราะเพิ่นไปเตื้อไปถึงก็พยายามอยู่ห่างๆนะเพราะฉะนั้นญาติโยมเดินทางไปแล้วไปอยู่ห่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายเด้อบางทีบางครั้งธรรมภาพต้องไปกราบเรียนท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่อายเพิ่นทราบไปทำความเข้าใจก่อนงานสัก3วัน5วันนี้ต้องขึ้นไปก่อนแล้วไม่ใช่ขึ้นไปนอนนะขึ้นไปเคลียร์พื้นที่โดยภาระโดยธุระที่ทำเพราะนั้นรถธรรมภาพและคณะแห่นี้ต้องไปก่อนนะไปก่อนอย่างไปถึงวัดแม่อายก่อนก็ไปเคลียร์ท่านเคลียร์นี่ให้มันเรียบร้อยว่าจะเป็นการรองรับญาติโยมที่จะไปทำบุญนะเอาบุคลากรขึ้นไปร่วมโดยเฉพาะการบริจาคปัจจัยท่านผู้อำนวยการว่าจะมาวุ่นวายเรื่องนี้ก็ค่อยมันบ่สะดวกเพราะว่าต้องดูหั่นดูนี่เนาะธรรมภาพต้องไปเคลียร์เรื่องปัจจัยที่ว่าจะทำบุญเก้าวัดก็เก้ากระสอบเก้าถังเก้ากะละมังอะไรอย่างก็แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานเฮ้อส่วนนับก็คือนับส่วนรองรับก็คือปีแล้วไปที่วัดพระธาตุจอมพอเนาะจอมแว่ก็ฮะที่ทางเมืองพานพะเยาพุ่นอ่ะพอแล้วบ่ค่อยจะเรียบร้อยบางจุดเนี่ยอันนี้เรื่องต่างๆเหล่านี้ญาติโยมบ่เจ้าว่าย่อยบ่เจ้าว่าใส่ใจอะหยังมากคือทําใจให้มันได้ทํางานให้มันดีเพราะว่าปัจจัยเนาะเงินทองเงินคํากําแก้วตกใส่ดินก็ดินตกใส่หญ้าก็หญ้าตายตกใส่ควายก็เป็นลาภตกใส่บาปก็เป็นบุญตกลูนก็ได้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องสะโลแกนของชาวบ้านทั่วไปแต่เฮาทำแล้วญาติโยมก็อุตส่าห์เสาะหอมล้อมริบเก็บหอมล้อมริบไหนจะกล้าลดไหนจะกล้าบำรุงสถานีไหนจะกล้าทำบุญอันนั้นอันนี้ธรรมภาพหันแล้วหันใจเข้าใจถึงยอมเสียภาระธุระส่วนตัวเอาไปทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นปกติมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้คณะแห่ก็จะฮึมันม่วนงั้นสันเล่าพร้อมแล้วบ่เฮาก็จะวนตาลเนี่ย3รอบที่เฮาจะไปทำบุญนั่นน่ะโลนด้วยแห่ของมองเซิงของพี่น้องตังสปูน้อยซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีเทวดาเทวบุตรมันบ่ค่อยมีแต่ใดเข้าใจกันอยู่เทวบุตรนี่ชอบไปอยู่ตังหลังนะเทวดานี่อยู่ตังหน้าเป็นส่วนมากถ้าบ่มีแม่ทั้งหลายนี่ก็นักแก่ญาติโยมถึงวันนี้ก็ถือว่าแม่ทั้งหลายเนี่ยมา99นะบ่จุด99นะเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งพอออกสถานที่เป็นสุภาพบุรุษก็จะอาจจะน้อยใจมันเป็นเช่นนี้เองอิทธปัจจยตานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันที่21พี่น้องแม่อายแม่อายยังบ่เคยโทรศัพท์มาเลยเนอะยังบ่เคยได้ยินสายฟางนี่2 3สายนี่โทรมาแล้วนะชัยปราการนะหมายความว่าต้องทำความเข้าใจว่าเปิ้นอุตส่าห์ปากันมาเป็นแต่เป็นว่ามาวัดเฮาเอาชื่อเอาเกียรติเอายศเอาเกียรติยศเกียรติทรัพย์โอ้ปากันมาแต่พี่น้องบ้านแม่อายหลวงก็บ่น้อยหน้าพี่อ้องศรัทธาอุปถัมภ์วัดพระธาตุปู่แจ้ก็บ่น้อยหน้าพี่น้องคณะศรัทธาวัดสรีส้มสุข
ก็บ่น้อยหน้าถ้า3บ้านนี่มาสุมาเด้อมาบ้านละ200นะก็บ่เป็นหยังมีน้อยก็มาน้อยขอขึ้นมาทุกครอบครัวมาทุกครอบครัวมาด้วยใจจริงมาด้วยใจจังมาด้วยใจแท้จริงจังจริงใจจริงแท้ถึงจะเกิดประสาทศรัทธาครูบาอาจารย์ในวัดก็ขึ้นมาคือหมดมาเลี้ยงน้ำถวายน้ำพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปเนาะญาติโยมก็ไปช่วยกันป้อนหลวงสออปตสอทสออย่างที่เป็นอยู่ในบ้านอ่ะสวมาบัดสะดวกก็มามานั่งเป็นที่เป็นทางก็ยังดีแขกถึงบ้านน้ำถึงมือนะแม้ได้สตางค์บ่หลายแต่น้ำใจอันมากโขอำเภอแม่อายถึงแม่อายเลือกเอา3วัดนะอำเภอแม่อายถึงแม่อายเลือกเอา3วัดเลือกเอาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวัดแม่อายหลวงวัดพระธาตุปู่แจ้วัดพระธาตุสีส้มสุกพ่ออาญาพ่อเฮาหันการทำงานพ่อหันความศักดิ์สิทธิ์ของวัดพ่อเฮาหันวัดที่เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิต3วัดในอำเภอแม่อายตั้งใจจริงใจจริงจังจริงจังจริงใจจริงแท้แล้วก็จริงใจจริงจังจริงแท้ต่อกันเนาะจริงใจจริงจังแล้วก็จริงแท้ม่วนญาติโยมมีอันยังก็เอามาเลี้ยงกล้วยอ้อยป้าตาลอันยังที่ในหมู่บ้านของท่านเอามาเลี้ยงนะสถาละปูนสถาเชียงใหม่สถาเชียงไฮสถาน่านสถาลำปางนี่เพิ่นก็จะไปนะห่อขนมข้าวต้มกัน3วัดจะเลี้ยงอาหารอันยังคืออาหารเจ้าของข้าวของหวานอันยังเอามาเลี้ยงขอคือเป็นอย่างเดียวนะของหวานก็ของหวานอย่างเดียวข้าวเหนียวอันนั้นข้าวเหนียวมูลก็ข้าวเหนียวม่วงก็อย่างก็แล้วแต่คือมันเป็นอย่างเดียวเหมือนกันหมดพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปก็เหมือนกันไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังไม่แยกแยะเราจะเป็นหนึ่งเดียวพุทธบุตรเท่านั้นนะญาติโยมอาตมาภาพย้ำดำคำพระครูบาอาจารย์บางรูปเพิ่นก็บ่ย้ำเนาะครูบาท่านผอ.ก็ย้ำจนตลอดเจ้าแรงเจ้าสายบ่ายค่ำอยู่ฮะนะพ่นอาตมาภาพก็เสริมได้ก็เสริมไปนะช่วยกันคนละเล็กคนน้อยไม่ได้เก่งไม่ได้เด่นไม่ได้ดังแต่ขอให้ทำดีๆนะให้ดีแล้วแก้วคือเป็นแก้วที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีกันทั่วไปอันนี้อำเภอแม่อายนะยังไม่โทรซักสายเลยญาติโยมที่ฟังขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็โทรได้นะพร้อมนะพร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมรับพร้อมต้อนรับอีกอ่ะมันจะมีกำลังใจเป็นหมื่นไมล์ทะเลหลวงนะเพราะฉะนั้นอำเภอฝางโอเคตกลงว่าโอเคแม่จงดีก็ดีแม่แอมร้ายแม่เพิ่นโทรมานะอันนี้ประสานงานกันพระครูศรีสิทธิวิมลแล้วท่านอาจารย์วัดสันปะฮักถ้าฟังอยู่ก็เตรียมรับเนื้อไปกับจำนวนเยอะเพราะท่านอาจารย์วัดสันปะฮักนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นพระที่เอาใจใส่เรื่องการศึกษาภาษาบาลีอยู่เพราะเป็นท่านก็ตั้งอกตั้งใจแม้จะเป็นทูตเจ้าน้อยๆเป็นมหาปริญญาบ้านนอกตนหนึ่งไปจากวัดน้ำบ่อหลวงเพชรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นแสงเป็นแววเป็นแสงเป็นสีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะเอาไว้ไหว้ปลายไม้ปลายตอกท่านก็ยังเป็นเพชรอยู่ดีอยู่ในขี้เปอะขี้โคลนท่านก็ยังเป็นเม็ดเป็นเพชรอยู่ดีสอบปริญญาเก้าตกมาด้วยกันแบบสบายสบายสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าอาวาสมีงานตั้งเยอะแยะนะเสียสละส่วนตัวได้นอนดีพ่องบ่ได้นอนดีพ่องกินอิ่มพ่องบ่อิ่มหลายเนี่ยตัวเก้าก็สอบลูกน้องก็สอบต้องไปดูแลอันนี้วัดสันปะฮักก็เป็นพระที่หนุ่มไฟแรงเหมือนกันรุ่นน้องอายุรุ่นน้องอาตมาไล่ๆกันนะลูกศิษย์วัดน้ำบ่อหลวงเหมือนกันนะหลวงพ่อธรรมาพิลมนะวัดน้ำบ่อหลวงก็กระจายไปเลยเป็นที่เป็นตางนะเป็นเจ้าเป็นนะอยู่ทางเมืองปลายก็ตนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าอำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยปราการนะก็ยังบ่โทรมาสักวัดวัดพระธาตุวัดพงตำเนาะวัดพงตำวัดป่าไม้แดงวัดท่าข้ามเนาะบ้านวัดท่าข้ามหรือวัดบ้านต้านี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวัดที่เราจะได้ไปเกื้อหนุนจุนเชื้อช่วยเหลือกันคนละอันคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยซึ่งกันไปวัดบ้านต้าเนาะวัดบ้านต้าในท่านพระครูหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเพิ่นเรียนเพิ่นแจ้งมาอย่างอันวัดแม่อายหลวงวัดพระธาตุปู่แจ้วัดพระธาตุสีส้มสุกในอำเภอแม่อายวัดสรีบุญเลืองวัดพระธาตุม่อนปิ่นพระบาทอุดมวัดสันต้นเปาในอำเภอฝางอำเภอชัยปราการวัดป่าไม้แดงวัดปงตำวัดบันต้านี่อันนี้
ก็ถือว่าเป็นวัดที่เขาจะไปกราบเรียนแล้วก็จะไปเน้นย้ำทำกรรมนึ่งว่าวัดแม่อายหลวงกินข้าวงายหั่นแต่7 โมงต้องถึงหั่นมดนะ7 โมงต้องถึงหั่นมดไปเจ้าก็ได้แอวหลายไปขวายก็ได้แอวน้อยไปเจ้าก็ได้ทำบุญหลายไปขวายก็ได้ทำบุญน้อยถือว่าไปตามระบบนะวัดเพอฝางนี่กินข้าวตอนข้าวตอนก็เหมือนกันจะเป็นพัดจะเป็นแกงก็ขอให้เป็นอย่างเดียวหรือสองอย่างก็แล้วแต่ฉะนั้นเลี้ยงเต็มตี้กินเต็มตี้ไม่ต้องไปเอาของเพื่อนมาเน้นย้ำทำกรรมกินให้อิ่มเป็นจุดไม่ต้องเอาของเขามาไม่ต้องติดไม้ติดมือมาฮัดเป็นคนสละมัจฉริยะความตรณีแห่ฟ้องเพราะฉะนั้นบางคนนี่หันแก่ตัวกินบัดไปฟังตักนักตัวตักน้อยๆเปิ้นเลี้ยงก็กินให้อิ่มเจ้าภาพก็เลี้ยงให้เหลือเกือให้อิ่มอยู่แล้วนะชาเข้าใจนอกคำว่าเลี้ยงให้เหลือเกือให้อิ่มบางคนนี่หันแก่ตัวโอ้โหมกเอาโมกเอาลำบะลำบะหัวใส่น้ำปลาวะใส่พริกส้มพริกดองมายางโมโมมาโมมาโอ้บะปดทอกส้มเข้าไปแล้วแก้บะได้ละญาติโยมเพราะฉะนั้นเขาจะไปหันแก่ตัวเขาจะเป็นคนขี้โลภคนหัวไม่มืองอมเนี่ยโดยมากมันขี้โลภนะหูสั้นๆเนี่ยก็ขี้มิ่งนะญาติโยมพอเถอะมันถึงเป็นอย่างอันแท้ห่างผมงอเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะมันมาเป็นยังยิ่งแจ้งยิ่งหันลายยิ่งขวายยิ่งหันโก้งนะญาติโยมอาตมาว่าตรงๆเนี่ยนะบ่ได้กลัวญาติโยมจะฮักจะชอบจะศรัทธาแต่ความจริงมันมีอยู่มันไปคู่อยู่พระพุทธศาสนาอันนี้เป็นตัวแก้ปัญหาต้องแก้หรอปัญหาต้องแก้หรอบ่จะไปช่วยกันกอบนะโอ้ศรัทธาละปูนมากินเข้าขว้างเบ้อขว้างเบ้อว่าอีว่าอย่าเพิ่นจะไปว่ากันนะเฮาติเพิ่นๆก็จะติเฮานะไปกินให้มันเป็นระเบียบโอ้เพิ่นกินกันดีเป็นลำไอ้กะญาติโยมอาตมาภาพบ่เจ้อวดโหอวดฉลาดบ่เจ้เน้นสอนสังฆราชนะเอาป้ามาขายส่วนบ่ใจมันเป็นอย่างอีแท้แม้แต่ว่าจังคำนี่ก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ที่จัดงานใหญ่ๆนะพานกันมาทั้งนั้นถึงหูฮ้อนถึงหน้าบานนะมันถึงตวยกันลุกรูปๆแหละเป็นอย่างอีแท้อาตมาภาพต้องติเพื่อก่อล้อเพื่อพัฒนานะญาติโยมไปกินของเพิ่นไปใส่นักตัวกินนักก็กินเท่าฝ่ายก้อยกินน้อยก็กินเท่าหัวแม่มือนะจะไปนับได้นับมุบมับมุบมับเอาหันเพิ่นลำกินถ้วย2ถ้วยกิน1ถ้วยปัญญาเนาะ2ถ้วยมหาปัญญานะ3ถ้วยมหาโลภานะญาติโยมถ้วยที่1ปัญญาเซ้อถ้วยที่2มหาปัญญาถ้วยที่3มหาโลภานะจะบอกคืออย่างเด้อญาติโยมอันนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งเพิ่นสอนเพิ่นแนะเพิ่นนำเพิ่นพร่ำเพิ่นกล่าวครูบาอาจารย์บางรูปเพิ่นกึดอาจจะบ่ถึงเฮาต้องสักตั้งแต่นับตั้งแต่ก้นบึ้งนะสักกระเบือยันเรือรบเนี่ยเฮาต้องเข้าใจเรื่องปัญหาต้องแก้ทั้งนั้นนะเพราะคนต้องฉุกคิดพิจารณาจะไปฮื้อเพิ่นได้ว่าโอ้ศรัทธาละปูนขึ้นสีขาวอะมากินมาทานปุ๊ดแป้งกล้วยจับเลี้ยงกล้วยเตี๋ยวแล้วกินแล้วบ่เสี่ยงเบ้อเบ้อเบ้อว่ากูว่าปดท้อของอันนั้นบ่กินก็ตักนักเหยขี้โลภบ่ทุกคนทุกคนเชียงใหม่ล่ะปูนแป้นั่นพันเชียงไฮนี่นะเพิ่นว่าอ่ะว่าโอ้เพิ่นกินก็เป็นแท้เป็นว่าโอ้กินดีกินลํากูหันแล้วก็ดีใจกูภูมิใจได้กินได้แกะได้แกงได้ต้มได้พัดได้จืนได้จาวได้ทอดไปเลี้ยงเพิ่นอีว่าได้นึ่งได้มกอันยังเอาไปเลี้ยงเพิ่นว่าเลี้ยงมดละมดเรื่องโอ้ดีใจโอ้ก็ได้ดีใจภูมิใจคือเพิ่นกึดใจนะพี่น้องทางเมืองฝางก็มากันโอ้เพิ่นตั้งหน้าตั้งตาทำกับข้าวกับปลาไก่เจ้าไก่โหไก่หุยไก่ห้องไก่ลงกรเนาะอันนี้เพิ่นก็เอามาเลี้ยงกันกูว่าดีใจอีแม่จงดีก็เลี้ยงเต็มดีเอาหงทานน้ำนะบ่ต้องไปเน้นน้ำหวานนักหื่นหื่นเน้นน้ำเปล่าหรือน้ำเปล่านะครูบาอาจารย์ญาติโยมเพราะน้ำหวานน้ำมันหวานกำเดียวมันก็เจ็บคอเจ็บเขี้ยวเนาะบางคนก็เจ็บช่วงนั้นอ่ะบางคนก็กินน้ำหวานแท้ก็บ่ได้กินจะไปกินนักการเดินทางอ่ะมันเดินทางไกลระยะไกลนะห้องน้ำบางที่มันก็มีน้อยเอาต้องทำความเข้าใจรับให้มันเต็มอิ่มนอนให้มันเต็มอิ่มกินข้าวกินน้ำกินยุกกินยาให้มันเรียบร้อยแล้วถึงไปเตรียมไปโดยก่อนอาหารกี่เม็ดหลังอาหารกี่เม็ดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพิ่นเฮาว่า
ให้ความสำคัญแก่ตัวเองกตัญญูต่อตัวเก่าอย่าพ้องกตัญญูต่อตัวเก่านักๆบางทีบางครั้งบัดแน่ใจเมาหัวเจ็บต้องเมาหัวโอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเฮ้ยจะเป็นภาระของคนอื่นก็ทอนเนี่ยบ่เป็นหยังญาติโยมบ่เป็นบาปบ่เป็นบุญบ่เนี่ยมันจะเป็นภาระของคนในรถแค่นั้นเองเราต้องเช็คสุขภาพเฮากับญาติโยมว่าเฮาจะได้พ้องไปแล้วเอ๊จะเป็นจะได้มึงมังมึงมังสะดุ้งตื่นมึนตามาบ่ค่อยดีค่อยหมอนัดหมออย่างจะไปละจะไปเลยจะไปเพิกจะไปเฉยการเดินทางเพราะเฮาจะเดินทางไปแถมไกลแม่บ่ได้ไปฝั่งแม่อ้ายชายประการแต่เฮารักษาสุขภาพเอาไว้ปีหน้าก็ได้ถ้าสุขภาพมันบ่ไหวแล้วจะไปฝืนจะไปลึกจะไปดื้อจะไปตื่อปือนะจะไปลึกจะไปดื้อจะไปตื่อปือจะไปเหลือกรรมนะเหลือกรรมหมอก็ดอกไม้จันจะอยู่ตั้งหน้ารอคอยญาติโยมเหยปราสาทแก้วแววแสงจะอยู่ตั้งหน้ารอคอยถ้าเฮาเหลือกรรมหมอนี่นะลึกเหลือหมอนี่นะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามอย่ามองผ่านบางสิ่งบางประการมันเสียมากเสียเล็กเสียมากเสียน้อยนะเพราะฉะนั้นถือว่าเฮาท่านทั้งหลายต้องทำญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพอันใดอันหนึ่งก็ตั้งใจจะเป็นเราภาพหลอดไฟก็81ชุดเตียตมาภาพก็ได้แจ้งความประสงค์จบรายการไปก็ได้รายการวันนี้เป็นรายการธรรมะก่อนวันอาสาฬปูชาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านก็คงจะเข้าใจรู้เรื่องและก็ทราบดีว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬปูชามีกรรมบาลีเพิ่นกล่าวเอาไว้ว่าเอวเมสุตตังเอกังสมยังภควาปาราณสิยังวิหะละติอิสิปะตะเนมิกะตะเยตัสระโขภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอมันเตสีติเนื้อความนี้เป็นวันเนื้อหาสาระวันอาสาฬหปูชากำหนดว่าเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมีจิตอันเป็นกุศลบำเพ็ญกิจในทางพระพุทธศาสนาพื้นบ้านล้านนาก็ทำบุญทานขันเข้าหาพ่อหาแม่หาปู่หาย่าหาตาหายายหาครูบาอาจารย์หากัลยาณมิตรหาคนใกล้ชิดสนิทสนมที่ล้มหายตายจากผัวตายละเมียตานขั้วเข้าหาเมียตายละผัวตานขั้วเข้าหาลาตำลาก็บ่ทำบุญหาเขาเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะอะหยังจุดมีใหม่โมโหเกียดเกียรติจังงอนเงาะซึ่งกันและกันลึงบ่ทําบุญหาลูกเต้าเหล่าหลานละพ่อละแม่พ่อแม่มีกินขว้างเบ้อขว้างบะพ่อแม่ล้มหายตายจะสิบหายวายวอดเป็นบะแลมเต็มแตะก็มีเพราะอะหยังเพราะกินกามเกียรติก้องโกงนะจึงทําให้ตนตกต่ําระสําระสายกระจัดกระจายอันนี้เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายต้องดูตัวเก่ามองตัวเก่าเตือนตัวเก่าพิจารณาตัวเก่าวันอาสาฬหปูชาเป็นวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญกลางเดือน8ก็เป็นกาละเวลาเป็นเดือน10บ้านเฮาน่ะบ้านเฮาเดือนเฮาได้โวยไป2เดือนแต่วันนี้เป็นวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากจึงเป็นอภิลักขิตกาลอภิลักขสมัยกำหนดเพื่อเป็นวันสำคัญประกอบกิจการในต่างๆด้านต่างๆหลายด้านหลายช่องทางอันเป็นบุญนั้นเป็นกุศลคือข้อที่ว่าวันสำคัญนั้นเนื่องด้วยเป็นวันบำเพ็ญเป็นเพ็ญเดือน8นี้มีเพ็ญเดือน10นี้เป็นเหตุการณ์ประการมีเหตุการณ์ประกอบเกิดขึ้นหลายประการ1เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา2เป็นวันแรกที่สมเด็จบรมศาสดาแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักขปวัตตนสูตรที่เฮาสวดกันเอวัมเมสุตตังเอกังสมะยังภควาปารณสิยังนะอุมานังเทวานังอย่างว่านั้นนโยบายไม่เข่งไม่ตึงพอดีมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเราก็สวดกันอยู่แล้วเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาสังโฆเมนาโถพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาเปิ้นห้องว่าสังฆรัตนะหรือรัตนตรัยไตรรัตนกาถา
พุทธเจ้า56มีคุณธรรมเจ้าธรรม18สังฆเจ้า14คุณป่อเซาเอสคุณแม่12คุณครูบาอาจารย์คุณตานคุณศีลคุณภาวนาหมู่เฮาท่านทั้งหลายบัดลดบัดละบัดเลิกบัดเพิกบัดเฉยบัดปล่อยปะละเลยเป็นบัดปล่อยคือบ่ฮู้เรื่องเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยในปีพุทธศักราช2501ซึ่งปรากฏแก่คณะสงฆ์ก็ทำกันต่อๆมาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ใต้เดือน10เหนือห้องกันว่าวันอาสาฬหบูชาประกอบพิธีปูชาที่หั่นที่นี่อย่างที่เฮาทราบการปูชาพระรัตนตรัยกล่าวสั้นๆก็คือเรียกว่าสักการะปูชาหรืออามิสปูชามีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นลักษณะที่ว่าสัมมาณปูชาประการที่สองปูชาด้วยการแสดงความเคารพนอบน้อมเช่นการกราบการไหว้การเวญจังคปดิษฐ์1สมอง2มือซ้ายขวา2หัวเข่าซ้ายขวาเฮาก็รอบทําการทําและก็ทำการประทักษิณเวียนขวานึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเป็นลำดับลำดาประการที่สามเพิ่นห้องว่าปฏิบัติปูชาเอาน้อมเอากรรมสอนว่าระชั่วทำดีทำจิตใจให้ใสใสที่ว่าตามควรแก่กำลังและความสามารถก็คือปฏิบัติถือศีลกินเพนชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งสองวันสามวันแล้วแต่บางจุดบางแห่งบางสำนักบางอารามบางวัดเพิ่นก็จัดมีการปฏิบัติธรรมการเป็นส่วนใหญ่เจ้าอาวาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์ไปอบรมที่หั่นที่นี่ว่าจะเป็นอบรมสำนักวัดพระธาตุสรีจอมทองถือเอาอาจริยปูชาของครูบาเจ้าหลวงปู่ครูบาทองว่านิ่งได้ทนได้อดทนได้นะเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าทองสิริมังคโลวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองประการต่อมาว่าด้วยกำลังความสามารถก็เป็นไปตามลำดับเพราะคำสอนนั้นจัดเป็น3ระดับคือระดับต้นนะระดับต้นนั้นบุคคลพึงปฏิบัติไปทั่วไปผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ระดับกลางก็คือเป็นการประพฤติตนตามที่ผลที่ได้ปฏิบัติกันมายังสืบเนื่องไปในภพภาคหน้าเปิ้นเฮาว่าสัมปรายิกถประโยชน์ระดับสูงก็คือคำสอนสูงสุดที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รับผลสูงสุดบ่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันเท่านั้นบ่ใช่ประโยชน์ที่สืบเนื่องไปภายภาคหน้าหากแต่ว่าประโยชน์ในระดับภพดับภพดับชาติจนถึงออกพระนิพพานก็คือออกจากความโลภความโกรธความหลงบ่เวียนว่ายตายเกิดแถมต่อไปเรียกว่าปรมัตถะกะปรมัตถะประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้ทำประโยชน์ในปัจจุบันให้มันดีระดับกลางก็คือสัมปรายิกประโยชน์ให้มันพอใจแล้วก็สัมปรายิปรมัตถะกประโยชน์ก็เป็นประโยชน์สูงสุดออกจากความเวียนว่ายตายเกิดวุ่นวายบ่ต้องมาเวียนมาเกิดมาตายแถมแล้วเพราะไปสู่พระโลกภายหน้าถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปตามกำลังความคิดวิจารณญาณความสามารถบ่ได้ว่าหมายความว่าต้องกะต้องเกณฑ์ต้องบังคับต้องขู่เข็นด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นสรุปรวมแล้วปฏิบัติปูชาสักการะปูชาสัมมาณปูชาปฏิบัติปูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นอุดมมงคลดังพุทธนิพนธ์กล่าวไว้ในมงคลละสูตรว่าปูชาจะปูชะนิยานังเอตัมมังกรมุตตมังเป็นต้นการปูชาบุคคลที่ควรปูชาเป็นอุดมมงคลสูงสุดแก่ตัวแก่ตนแก่ทุกคนที่กระทำบำเพ็ญสมดังที่เพิ่นบอกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมัชคามหาสังฆังปโพเทสิอิเจตังรัตนัตตยังยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมอันอุดมแล้วยังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ฮื้อตรัสรู้ตามได้นามว่าพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมเจ้าสังฆรัตนังแก้วคือสังฆเจ้าเฮาก็จะได้เดชะได้ภรวะปัจจัยพัญญาโกณฑัญญะเป็นพระจับลักพระพุทธศาสนาได้ว่าพุทธศาสนามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายก็บรรลุอนุตบรรลุอริยมรรคอริยผลตามจันทร์ตามที่พระ
อัญญาโกณฑัญญะได้เป็นสังฆรัตนะดวงที่สามตรัสรู้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสัมมาในพระพุทธศาสนาของเฮาสมคุณสมก้าที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อตัวตนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเฮาในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นถือว่าท่านทุกคนได้กระทำบำเพ็ญตนตัวแล้วสำหรับธรรมะในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาตลอด3เดือนที่จะประพฤติกันได้นั้นอาตมาภาพเสนอเรื่องสุจริตธรรมสุจริตธรรมก็คือว่าธรรมดาวิชาความหูย่อมยกฐานะของบุคคลให้สูงขึ้นจากคนบ่หูเป็นคนหูจากคนโง่เป็นคนฉลาดจากคนยากจนเป็นคนร่ำรวยจากคนไม่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากคนบ่มีเกียรติบ่มีเกียรติยศเกียรติทรัพย์เกียรติศักดิ์ก็กลับกลายเป็นคนที่มีเกียรติยศเกียรติทรัพย์เกียรติศักดิ์จึงเป็นที่นิยมยกย่องสรรเสริญว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเพียงแต่ว่าความเป็นผู้มีวิชาความรู้อย่างเดียวบ่มีจรณะคือการประพฤติควบคู่กันไปก็จะได้เป็นเพียงแต่ความฉลาดแต่ไม่มีความเฉลียวรู้เท่าแต่ไม่รู้กันรู้ทันแต่ไม่รู้แก้บ่แก้ปัญหาได้ยักสักอย่างได้แก้ปัญหาได้มีปัญญาอย่างเดียวบ่มีสติเป็นธรรมะคอยกำกับกำการกำกับปัญญาสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสปัญญาไว้ในหมวดใดก็ต้องตรัสสติกำกับไว้หมวดนั้นเพื่อให้สำนึกได้เท่าทันและป้องกันวิชาหรือปัญญาความรู้ให้ไปเป็นไปในทางที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเป็นประโยชน์เพราะวิชาความรู้ความฉลาดความสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้ทั้งดีและชั่วไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นำระดับนั้นๆจักหันได้จากบุคคลบางคนมีความรู้ความสามารถฉลาดลักแหลมหากแต่นำไปใช้บ่ถูกที่บ่ถูกทางพิษที่พิษทางยิ่งมากก็ยิ่งโกงมากเปิ้นฮ้องว่ากินกามเกียรติก้องแล้วก็โกงกินกามเกียรติก้องแล้วก็โกงเปิ้นว่าฉลาดแกมโกงความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉลาดแกมโกงความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อมาเมื่อบุคคลมาอบรมบ่มเพาะตัวตนแต่ละคนแต่ละท่านแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาสาวกธรรมดาอัครสาวิกาก็เหมือนกันต้องอบรมตนตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นสีเป็นสันเป็นกิจจลักษณะเป็นที่ไหว้ที่สาที่สักการะบูชาเฮาจึงสวดกันว่าวิชาจรณะสัมปันโนยะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะเป็นต้นคือความรู้ก็มีความดีก็มากหากอยู่อย่างนี้ตรงหลักกับที่ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าความรู้ดีความประพฤติไม่ดีถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ไร้ศรีมีความประพฤติไม่คู่ควรแก่วิชาความรู้ถ้ามีความรู้น้อยไม่ด้อยน้อยถ้ามีความรู้น้อยไม่ด้อยความประพฤติดีถือว่าเป็นคนมีศักดิ์มีศรีมีความดีนะมีความดีเป็นที่ยอมรับแม้จะไม่นับว่าเป็นคนเด่นคนดังด้วยวิชาความรู้แต่ก็มีความรู้มีความอยู่ดีเด่นเด่นดังด้วยความดีความเด่นความดังอื่นนอกจากความดีเป็นของบ่คงที่ส่วนความเด่นความดังด้วยความดีเป็นของคงทนบุคคลจึงควรอบรมตนให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยความประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตส่วนคำว่าธรรมะเป็นสภาพทรงตัวเองมีประจำอยู่ในโลกบ่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามไว้ในอำนาจของตนกล่าวคือสภาพใดรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ในทางดีให้ไม่ตกไปในทางที่ชั่วสภาพนี้จัดเป็นกุศลธรรมสภาพใดรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ในทางชั่วบ่ฮือประสบผลทางดีได้สภาพเช่นนั้นเป็นอกุศลธรรมสภาพใดรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นกลางกลางบ่ฮือดีบ่ดีบ่ชั่วสภาพนั้นเป็นอัพยากตธรรมเป็นพยากตธรรม
แถมยังนึ่งคำว่าธรรมะได้แก่คำสอนที่เป็นลักษณ์ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้โดยชอบแล้วตรัสไว้ถูกต้องแล้วได้แก่ตรัสไว้ไม่ผิดตรัสคำใดไว้คำนั้นเป็นคำถูกต้องโดยเหตุโดยผลโดยข้อเท็จจริงเป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมคือคำสอนที่มีความจริงเป็นแกนมีจารณาใดก็พบสัมจริงเมื่อนั้นบ่เคลื่อนคาดจากความจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้บ่ล่วงกาละบ่ล่วงสมัยโดยกล่าวสั้นๆก็คือธรรมะเป็นธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามคือเป็นไปโดยดีบ่ฮือเป็นคนชั่วฮือเป็นคนดีบ่ฮือตั้งอยู่ในทางดีบ่ฮือตกไปสู่ที่โลกที่ชั่วส่วนคำว่าสุจริตสุจริตตังนะแปลว่าการประพฤติดีประพฤติงามหมายถึงความประพฤติดีทำถูกต้องมี3อย่างกายะสุจริตประพฤติทางกายได้แก่บ่ฆ่าสัตว์รวมไปถึงบ่การบ่ทำร้ายกักขังหน่วงเหนี่ยวจองจำสัตว์เดือดร้อนบ่ลักทรัพย์สินรวมถึงการบ่เบียดบังช่อโกงบ่โกงราดบ่ช่อราดบังหลวงบ่กินหินกินทรายกินเล็กกินหลากินปูนกินอย่างอื่นที่มันบ่กินกันโดยทั่วไปบ่ประพฤติผิดในกามคือความใคร่บ่ละเมิดกู้ครองของคนใดไผคนหนึ่งบ่เกี่ยวข้องกับกามะความใคร่กับบุคคลผู้ต้องห้ามวจีสุจริตประพฤติผิดทางวาจาได้แก่การบ่พูดเท็จบ่พูดแต่คำจริงและพูดตรงกับความจริงบ่อู้คำหยาบอู้แต่คำสุภาพไม่ไพเราะชวนฟังไม่พูดส่อเสียดกระแนะกระแหนกระแทกแดกดันทำให้คนอื่นเสียจริตความรู้สึกว่าโหแต้ก็บ่แต้ว่าไปเลยเสียเพราะปากกึ้มงึ้มดื่มในน้ำบะไลเจียวปื้นนิสัยแจ้อู้บะเลาะเพาะแพะนิสัยดีบะอู้เพ้อเจ้ออู้แต่คำมีสาระอัตถะมีลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีจังหวะจะโคนตัวรอตัวชอตัวอันนั้นอันนี้อู้ถูกต้องลักก็แม่นลักก็แม่นลักก็มั่นลักก็เป็นที่ศึกษาได้ว่าไปเลยไปด้วยบับอู้ซ้ำกรรมให้จนเกินหน้าเกียรติทั้งพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรเวลาออกสื่อว่าสื่อแล้ววจีสุจริตเป็นเรื่องสำคัญต่อหน้าก็ขอให้มันดีรับหลังก็ขอให้มันดีอู้แล้วคิดเจรณาแล้วก็ไต่ตองก่อนจะเอามาอู้จะเอามาจ่าเอามาสาทยายตัวรอตัวชออักขระการันพยัญชนะแม้กระทั่งกรรมถวายเตียนพรรษาก็เหมือนกันได้ตั้งข้อสังเกตว่าบางทีบางครั้งว่าบ่ถูกก็บ่ยอมฮับเหียดันไปว่าอยู่อายหมู่อายความรู้สึกของตัวเก่าเรื่องการถวายเตียนพรรษาเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจและก็ทำความถูกต้องเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งนี่เฮาท่านทั้งหลายบ่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรเรื่องกรรมถวายต่างๆนานานี่เป็นเรื่องที่เฮาจะต้องเอามาทำความเข้าใจกันถูกต้องท่องแท้บางสิ่งบางประการนั่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกรรมถวายปาทีปก็กรรมถวายเตียนพรรษานะที่เราเอาไปน้อมเกณฑ์เวรถวายวัดนั้นวัดนี้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจบางทีบางครั้งนี่ว่าบ่ถูกบ่เถือกรรมแปรกับมันการโบราณเพิ่นว่าเอาข้าพระเจ้าขอถวายเทียนพรรษานิยาเทมะนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าก็มีญาติโยมมาถวายก็ติ้งไปเหมือนกันว่ายิยาเป็นยิยาอย่าว่าบ่ถูกเนาะลิ้นมันบ่ไปเนาะนิยาเทมะเนี่ยสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆยักเขพันเตบางทีก็ยักเขก็มีเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่ไพเราะหูนะฟังแล้วไม่ไพเราะหูเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งนี่เราว่าบ่ถูกเราก็ต้องยอมรับการถวายเตียนพรรษาถวายในอารามนี้นะก็คงจะดีซึ่งก็หันพี่น้องทั้งขึ้นบางที่บางแห่งเพิ่นไปถวายแล้วโพสต์ออกมาในเรื่องของการถวายเพิ่นว่าข้าพเจ้าข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญน่ะนี่ที่ว่าอุโบสถาคาเรอิมัสมิงอาราเมก็ได้นะอาราเมก็ถ้าจะดีไม่ใช่ว่าอวดหูนะเสนอเพื่อพิจารณาการถวายเตียนพรรษานิยาเทมะบางทีก็ยิจยาเทมะอีกก็มี
เพราะฟังแล้วไม่ค่อยไพเราะหูเท่าไหร่นักนะข้าพเจ้าขอน้อมถวายเทียนคู่นี้หรือเทียนพรรษาพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ณ วัดแห่งนี้อารามแห่งนี้เพื่อเป็นบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาเนี่ยเอาถวายในอารามนี้เพื่อบูชาเพื่อจะถวายไปแล้วเล็กเล็กน้อยน้อยเขาจะไปมองข้ามบางทีบางครั้งเอาถวายอุทิศหาไผ่เปิ่นก็ว่าอานิสังอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชะนานังเนี่ยอันนี้ถือว่าเรื่องละเอียดเล็กน้อยเอาต้องทำความเข้าใจคือมันเข้าถูกต้องท่องแท้วิถีชีวิตเขาก็จะไม่ได้เก้อเขินในการที่เข้าอยู่สังคมมหาชนจำนวนนักบางสิ่งเขาต้องว่าก่อนโดยเฉพาะพ่ออาจารย์เปิ่นห้องว่าบางทีบางครั้งนี่ต้องปริวัติปรับปรุงไปตามยุคตามสมัยไม่ใช่ไปเอาว่าบางทีบางครั้งก็ถามครูบาอาจารย์ที่เป็นมหาปริญญาไม่ได้เป็นมหาปริญญาเพื่อนอาจจะมีความช่ำชองเรื่องภาษาบาลีมันได้หลายแนวหลายประการบางทีบางครั้งนี่ทำมันพิษไปแล้วเพื่อนว่าคำพูดเวลาและลูกปืนพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นถือว่าญาติโยมสาธุชนต้องประพฤติในสุจริตวจีสุจริตนะไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระมโนสุจริตก็คือประพฤติทางใจได้แก่บ่โลภอยากได้บ่พยาบาทปองร้ายบ่หันชอบตามทำนองคลองธรรมประพฤติสุจริตในบุคคลประพฤติสุจริตในอาชีพประพฤติสุจริตในการงานประพฤติสุจริตในหน้าที่ในตลอดพรรษาที่จะครบไป3เดือนไปทางหน้าญาติโยมต้องทำความสุจริตเหล่านี้คือเกิดขึ้นแก่ตัวแต่ละบุคคลนะแต่ละบุคคลคือเฮาประพฤติผิดประพฤติสุจริตในบุคคลก็หมายความว่าฐานะที่เฮาเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันกันจะอยู่คนเดียวบ่ได้ใกล้ชิดก็คือครอบครัวห่างตัวออกไปก็คือญาติเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านเหนือบ้านใต้ในหมู่บ้านเดียวกันในตำบลเดียวกันในคลื่นวิทยุเดียวกันชั้นที่สุดก็คือมนุษย์ร่วมโลกร่วมประเทศย่อมมีเหตุที่จะต้องเกี่ยวข้องกันได้เฉพาะอยู่ใกล้ชิดมีหน้าที่ปฏิบัติติดต่อสม่ำเสมอคือสามีภรรยาพ่อแม่บุตรธิดาลูกเต้าเหล่าลานครูบาอาจารย์กับศิษย์มิตรกับมิตรนายจ้างกับลูกจ้างเป็นต้นเมื่อบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติต่อกันดีก็ชื่อว่าปฏิบัติเป็นสุจริตบุคคลประพฤติสุจริตในอาชีพก็สำคัญอาชีพคือบุคคลประกอบผู้ประกอบย่อมอิ่มใจในขณะที่กวัดแกว่งแสวงหาในขณะที่ได้มาในขณะที่กำลังบริโภคและในขณะที่บริโภคแล้วอยู่บ่รออยู่ไม่ร้อนนอนไม่ทุกข์ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาส่วนอาชีพที่พิษเป็นที่มาแห่งความเศร้าหมองบ่ผ่องใสเป็นไปเพื่อความเดือดเนื้อห้อนใจโทษทุกเวรภัยอันตรายนานาประการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมบรมศาสดาจึงตรัสว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตตังกัปปายะบุคคลควรละมิจฉาชีพแล้วเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพบุคคลควรละมิจฉาชีพและประกอบสัมมาชีพเตอะว่าอันมิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎกติกาผิดกฎหมายแผ่นดินผิดทำนองครองธรรมผิดจารีตหีดหอยผิดวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ความดีความงามการโจรกรรมลักชอบลักชกปนจี้ตู่ช่อโกงหลอกลวงปลอมแปลงทรัพย์เปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นอันนี้แสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องการแสวงหาทรัพย์สินเลี้ยงช่วยสุจริตดังสกล่าวมาเนี่ยจัดเป็นอาชีพที่ผิดส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชีพสุจริตนี้เฮาโฮกันอยู่แล้วก็ทำกันไปเด้อญาติโยมประการต่อมาประพฤติสุจริตในการงานความจริงสาระแห่งชีวิตบุคคลผู้ที่มีผลงานหาใจลมหายใจไม่เพราะการงานคือหัวใจของชาติชาติจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งดังที่กล่าวกันว่างานดีมีโภคาพาให้สุขสมบูรณ์งานดีมีโภคาพาให้สุขสมบูรณ์การงานที่เป็นทรัพย์ทรัพยากรก็คือบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองเป็นผลของการทำงานที่ว่าการประพฤติสุจริตในการทำงานนั้น
ก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมในกิจการและกิจกรรมตั้งใจทำงานบุคคลผู้ทำกิจการกิจกรรมใดๆก็เป็นไปในทางสุจริตเว้นทุจริตผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดกฎผิดกติกาเช่นบ่ทำการกล้าหากำไห้เกินควรบ่ซ่อนหนีภาษีบ้านภาษีเมืองภาษีท้องถิ่นภาษีบ้านลบลบเลี่ยงเลี่ยงบ่ลอบนำเอาของที่ท้องห้าเข้าออกนอกประเทศบ่ทำการกล้าของปลอมกล้าของเถื่อนทั้งหลายเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเป็นผู้ฮื้อยืมฮื้อเป็นผู้ฮื้อยืมหรือผู้ยืมควรฮื้อเป็นธรรมนำมาซึ่งความยินดีปรีดาความผาสุกเกิดแก่ตัวแก่ครอบครัวแก่หมู่ใกล้ชิดสนิทสนมชาติตระกูลยืดเชื้อตระกูลวงถ้าฝ่ายหนึ่งยินดีทำฝ่ายหนึ่งเสียใจก็เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบบ่เป็นธรรมการงานเป็นทรัพยากรจันทร์ลงประเทศชาติบ้านเมืองเฮือเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์คนในชาติมีงานทำบ่ว่างงานคนในชาติเป็นคนขยันขันแข็งบ่ขี้ข้านเอ็นยานบ่อ่อนแอเป็นเจ้านาตั้งใจทำนาเป็นเจ้าสวนตั้งใจทำสวนเป็นพ่อก้าก้าก้าขายขายลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนตัวเป็นข้าราชการไปก่อนนายพิกทีหลังนายไปแล้วตอนรับอับสู้เจ้านายโดยสุจริตบ่หวังผลตอบแทนในทางที่มิถูกมิควรสมกรรมที่เพิ่นบอกว่ากัลยาณการีกัลยานังปาปกาลีจะปาปกังบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับเกียรติยศเกียรติทรัพย์เกียรติทรัพย์ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลที่ชั่วโดยมาอย่าอยู่แค่เพื่ออยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ชั่วกาลนานอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วกาลนานประการต่อมาคือประพฤติสุจริตในหน้าที่กิจที่ธุระที่ต้องทำก็คือหน้าที่หน้าที่ประจำตัวโดยตรงเด่นหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่ลูกบ่าวลูกสาวเป็นต้นหน้าที่ประจำงานได้แก่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเลือกตั้งคำสั่งแต่งตั้งและก็เสนอตั้งเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจหมอแพทย์พยาบาลเป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ประจำงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตก็เกิดเป็นความดีความชอบได้เงินได้อัดได้ทองได้เงินได้คำมาดังนั้นบุคคลจึงควรปลูกฝังความสุจริตคือความประพฤติดีต่อหน้าที่ของตนลักษณะของการปลูกความสุจริตคือการรักษาหน้าที่ให้ดีกับการบำรุงหน้าที่ให้ดีกล่าวคือการรักษาหน้าที่ได้แก่การดูแลรักษาการงานในหน้าที่ให้เต็มที่เต็มตัวเต็มใจเต็มภาคภูมิใจบ่ควรบกพร่องเพื่อรักษาให้ทั่วถึงก็จะมีความผิดมาทักษาบ่ทั่วถึงก็ผิดบกพร่องในหน้าที่เมื่อปล่อยปะละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็จะมีความผิดฐานละฐานะละทิ้งหน้าที่เมื่อทำลายหน้าที่ให้เสียก็จะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นเฮาจะบกพร่องต่อหน้าที่ก็อยู่ที่เฮาจะละทิ้งหน้าที่ก็อยู่ที่ตัวเฮาเฮาจะทุจริตต่อหน้าที่ก็อยู่ที่ตัวเฮาบำรุงหน้าที่ก็คือทำให้งานหน้าที่เจริญก้าวหน้าบ่ซักแต่ว่าเฝ้าหน้าที่นั่งทับเก้าอี้ในหน้าที่คือวันเวลาผ่านไปบ่ได้บ่ได้บ่ได้แสดงว่าเฮามีแค่หัวคิดเอาบ่มีหัวพัฒนาก็จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าล้าหลังในหน่วยงานของเฮาเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมังจะเลสุจริตังธรรมังจะเลสุจริตังสุจริตเป็นคุณธรรมกรรมรวมแห่งความดีทั้งหลายความหมายก็คือบ่ทำชั่วบ่พูดชั่วบ่คิดชั่วและทำดีพูดดีคิดดีมีนัยยะที่อาตมาภาพได้กล่าวกับกุศลกรรมบถสุจริตเป็นยอดแห่งความประพฤติปฏิบัติชอบละชั่วหนีดีละชั่วทำดีทำจิตใจให้ใสใสเว้นหนีจากทุจริตทำผิดพูดผิดคิดผิด3เดือนที่จะถึงนี้ขอญาติโยมสาธุชนทำตัวทำตนให้เป็นคนดีไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังคือประพฤติสุจริตในตัวบุคคลของตัวเฮานี่แหละ
มีความสุจริตในตัวเฮาป่อบ้านแม่บ้านเจ้านายลูกน้องก็คือตัวเฮาเป็นอันดับแรกประพฤติสุจริตในอาชีพมีหน้าที่การงานอะหยังอาชีพการงานที่เฮาทำก็คือได้โภคทรัพย์มาด้วยกันข่มเหงเต็งเต็กเนี่ยนาบนหลังคนกะเนี่ยนาบนเนื้อคนตัวคนกะบัดดีอาชีพที่มันบัดสุจริตต้องทำให้มันสุจริตประพฤติสุจริตในการงานบางทีก็เกี่ยงงอนบางทีบางครั้งก็ทำให้งานนั่นเสียหายเพื่อนสั่งแล้วบ่ทำทำก็ทำไปแบบขอไปทีก็ทำให้มันกระตุกกระจุกเป็นตี้เป็นตางและก็ประพฤติสุจริตในหน้าที่เอามีหน้าที่อย่างหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่คือดีที่สุดรักษาหน้าที่บัลละทิ้งหน้าที่บ่พกพ้องต่อหน้าที่บ่พิษฐานในการละหน้าที่ความดีความงามความเหมาะความสมเปิงกวนด้วยประการต่างๆก็จะได้เป็นหลักธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายนำมาคิดพิจารณาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสาระอรรถธรรมคำสอนในเจ้าของวันจันทร์นี้จะได้ดำเนินชีวิตวันนี้จะต้องไปทำการทำงานแถมวันนึงเนาะข้าราชการงานเมืองทั้งหลายเพราะเป็นวันจันทร์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าพรรษานอกนั้นก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตนในโอกาสต่อไปญาติโยมสาธุชนได้ทำหน้าที่ดีแล้วสวรรค์ก็จะมีไว้ในอกถ้าเฮามีสวรรค์อยู่ในอกสบายใจซาบซ่านสดชื่นและรื่นใจหิก็ปันมาหาก็ปันได้ถ้าเฮามีหม้อนรกอยู่ในอกอยู่ในใจตุกกายตุกใจตุกมารับมาตื่นมายืนมาเตียวมาเกี้ยวมากินพอไปทางใดก็มืดฟ้ามัวดินเปลงใสไวยะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่กายวาจาให้เป็นสุจริตรักษาความสุจริตเป็นนิสัยเป็นชีวิตจิตใจจะได้พ้นจากความอยู่ห้อนนอนทุกข์ประสบสุขสำราญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวันนี้เป็นวันโกนเนอะญาติโยมวันพุธนี้เป็นวันพระญาติโยมก็เตรียมตัวตามเตรียมใจไปวัดไปวาตานขั้วเข้าขันเข้าสำรับเข้าใส่บาตรหยาดน้ำวัดวาอารามวัดวาอาวาสใกล้บ้านใกล้จองใกล้ที่ใกล้ต่างไปสะดวกมาสะดวกก็ฮือกันทั่วหน้าท้ายที่สุดนี้รายการธรรมรับอรุณมาได้เปิดหน้าสายหน้าไม้วันพุธเมื่อคืนก้อยปะกันเนอะอู้กันยาวๆวันพุธเมื่อคืนพี่น้องฟางชัยปาการและก็แม่อายเตรียมตัวเตรียมใจรับเนื้อญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายท้ายที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตจสาพุทธโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอะระหังบังเกสาอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะรายการธรรมรับอรุณอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเบอร์โทรศัพท์0861875325086-187-5325หมดเวลาลงแล้วตายที่สุดนี้ขอเจริญพรอนุโมตนาชินเตชะสา